ดีครับพี่น้อง YEC ปีนี้ YEC Pitching ปีที่6นะครับ YEC Business Spin Up คิดทำปรับโตได้เวลาแล้วนะครับที่พวกเราจะได้มาลุ้นในรอบสุดท้ายของการแข่งขันในวันที่18พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับมาร่วมกันลุ้นและเชียร์10ทีมสุดท้ายจาก46ทีม120คนจาก20จังหวัดที่ผ่านเข้ารอบมาร่วมเป็นกำลังใจให้กันกับพี่น้อง YEC ในวันที่18ครับสวัสดีครับผมนายนุสรศรีสวัสดิ์นะครับมาจาก YEC จังหวัดตรังครับวันนี้เรามาในนามทีมไดโนคิวนะครับวันนี้เราอยากจะนำเสนอนะครับมินิแอปนะครับบนโซเชียลแพลตฟอร์มนะครับแอปแอนด์เซอร์วิสของผู้ประกอบการเองนะครับด้วยราคาหลักร้อยถึงหลักพันนะครับวันนี้นะครับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับที่จะช่วยเกษตรกรแล้วก็ธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือ SME ต่างๆนะครับขอฝากทีมในคิวไว้ในใจด้วยครับขอบคุณครับถ้าเราจะมองภาพให้กว้างขึ้นคือภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของลำปางมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเราจึงทำนวัตกรรมใหม่ลำปางไกด์Personal Travel Assistant ในการท่องเที่ยวตอบทุกคำถามภายใน1วิตอบโจทย์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ชอบค้นหาแต่เราก็คือทำเป็นตัวกลางคัดกรองคอนเทนต์ที่ดีๆและมี potential โดยสามารถต่อยอดจากร้านของฝากหรือว่าในตัวโรงแรมเองก็ได้นะตามจุดต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดอะคือการไปถึงจุดหมายเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนเราเชื่อว่าโรงแรมอ่ะไม่ได้อยู่ได้ด้วยแค่ตัวเองแต่ว่ามันอยู่ได้ด้วยทั้งกับชุมชนโรงแรมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหมือนแหล่งรวมนักท่องเที่ยวค่ะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมชุมชนกับนักท่องเที่ยวเข้าด้วยกันยิ่งคนอยู่ลำปางนานอ่ะเขาก็ยิ่งสเปนเงินกับจังหวัดลำปางมากขึ้นซึ่งสิ่งสุดท้ายที่เราหวังไว้คือการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนเพราะว่าชุมชนอยู่ได้โรงแรมก็อยู่ได้ค่ะ